ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดตู้ ATM หน้าเทสโก้โลตัสสาขาขลุงที่จันทบุรีนะครับล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมทีมสืบสวนออกติดตามไล่ล่าคนร้ายเป็นชาย2คนนะครับขี่จักรยานยนต์เอาระเบิดชนิดแสวงเครื่องเข้ามาวางแล้วก็จุดชนวนในช่วงเช้ามืดวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมคนร้ายได้ชัดเจนติดตามจากรายงานนี้ครับตี 2:50 นาทีวงจรปิดหน้าเทสโก้โลตัสพื้นที่อำเภอขลุงจันทบุรีบันทึกพฤติกรรมของชายในชุดสีเข้มสวมหมวกขาวเดินเข้ามาจากด้านข้างอาคารซุปเปอร์มาร์เก็ตเป้าหมายอยู่ที่ตู้ ATM ธนาคารออมสินจากภาพไม่ชัดว่าในมือชายคนนี้ถืออะไรแต่จากพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นวัตถุระเบิดที่เตรียมมาจากบ้านใช้เวลาติดตั้งไม่ถึง1นาทีก่อนจะเริ่มจุดชนวนและวิ่งหลบออกไปด้านข้างเพียง5วินาทีระเบิดก็ดังขึ้นข้อสังเกตคือหลังจากระเบิดทำงานผู้ก่อเหตุไม่ได้วนกลับมาดูที่หน้าตู้ขณะที่วงจรปิดอีกมุมพบว่าชายชุดเข้มพยายามวิ่งไปที่จุดนัดพบพลาดท่าลื่นลงไปนั่งกับพื้นโดยมีชายอีกหนึ่งคนขี่จักรยานยนต์มารับคนร้ายตัดสินใจกลับขึ้นไปในที่เกิดเหตุอีกครั้งไม่ถึง1นาทีก็ปรากฏภาพของทั้งคู่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ออกมาด้วยกันเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าระเบิดที่ใช้เป็นชนิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบขึ้นเองแรงระเบิดทำให้ร้านกาแฟร้านลูกชิ้นเสียหายและจุดที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่ตู้ ATMแต่แรงระเบิดไม่สามารถเจาะทำลายสลักเงินในตู้จึงอยู่ครบชาวบ้านในละแวกนั้นบอกว่าเสียงระเบิดดังสนั่นไปไกลเป็นกิโลเมตรไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้จัดการสาขาให้ข้อมูลกับตำรวจยอมรับว่าทางสาขาเพิ่งจะตัดสินใจเลิกจ้างรปภ.เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งปกติถ้ามีเหตุหรือมีความเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องระบบจะแจ้งเตือนในโทรศัพท์ตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ทำงานซึ่งทางห้างจะตรวจหาสาเหตุอีกครั้งเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจงใจสร้างสถานการณ์มากกว่าประสงค์ต่อทรัพย์เบื้องต้นนี่นายผมกำลังสอบสวนเบื้องต้นอยู่ว่ามีมูลเหตุอะไรเพราะดูจากอาการเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่น่าจะประสงค์ต่อชีวิตประสงค์ต่อทรัพย์เพราะดูจากแล้วเนาะตู้เอทีเอ็มเนี่ยมันเสียหายนิดหน่อยไม่มากนะเพราะเปลือกนอกเฉยในส่วนที่เก็บตู้ส่วนที่เก็บเงินเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับมันก็คือเงินออกไปไม่ได้ตอนนี้กำลังส่วนหนึ่งกำลังตรวจสอบชุดบุคคลพ้นโทษในพื้นที่นะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าในส่วนที่เกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ต่างๆนะครับข่าวสารมิติตรวจสอบพบว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกเพราะเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแบบเดียวกันในตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพอำเภอขลุงจนถึงขณะนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้จึงคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันล่าสุดพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมทีมสืบสวนออกปูพรมไล่ล่าคนร้ายกลุ่มนี้เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ที่พบเบาะแสแจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรขลุงหรือสถานีตำรวจในท้องที่ได้ตลอด24ชั่วโมง